ดูสิคะสวยมากสวยมากสวยมากเดี๋ยวน้องของแกน่ารักแม่น้องก็ผ่านได้ไงปิดไปเรียบร้อยแล้วสำหรับการประกาศรับสมัครเมียน้อยให้กับผัวของเธอจะเอา 2-3 คนนู่นน่ะแต่มาแล้ว1คนเธอบอกว่าปิดเลยเพราะคนนี้โอเคมากเป็นคนที่รู้จักมักคุ้นแล้วพอได้ลองมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเอ้ยมันโอเคนี่ว่าแต่ยังไม่พร้อมที่จะออกสื่อนะครับเอาเป็นว่าต้องเบอร์ๆกันนิดนึงไปดูกันครับสวัสดีค่ะมาดีแล้วก็รอดหนึ่งนะคะก็เมียน้อยค่ะมีน้อยคนจ้าคนที่เราต้องการที่จะสมัครจริงๆต้องการที่กินได้ยิงอะสมบัติคุณสมบัติเขาครบมากเลยนะคะทั้งเรื่องการศึกษาทั้งเรื่องแม่แม่ครับคุณทั้งเรื่องการศึกษาคนศึกษาหน้าตาทุกอย่างหมดทุกอย่างค่ะแต่ว่าดูสิคะสวยมากไม่ได้เห็นตัวพิมพ์ห้องก็อื่นแล้วค่ะเดือนขั้นต่ำไม่ต่ำกว่า15,000แล้วค่ะมีห้องพักฟรีอะไรฟรีทุกอย่างฟรีทุกอย่างค่ะนี่แหละครับคุณผู้ชมครับได้มาเรียบร้อยแล้วล่ะนะหลังจากที่คลิปนี้นี่คลิปนี้นะล่าสุดนี่นะแกก็ไปโพสต์แบบว่าอยากได้เมียน้อยให้ผัว3อัตราเงินเดือนให้อย่างน้อย15,000พร้อมที่พักอาหารครบทุกอย่างไม่ตบตีแถมมีโบนัสเงินพิเศษที่อีกต่างหากเงื่อนไขก็คือจบการศึกษาขั้นต่ำม.6 อายุ 30-35 ปีไม่มีลูกติดไม่ติดเหล้าไม่ติดการพนันและที่สำคัญไม่มีโรคติดต่อทางเพศนะเนื่องจากต้องมาทำการบ้านแทนเธอซึ่งเป็นเมียหลวงที่ป่วยด้วยโรคซึมเศร้าจนกลายเป็นที่ฮือฮาว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่านะเห็นว่ามีสาวน้อยสาวใหญ่แห่ไปสมัครเหมือนกันนะก็มีอยู่เหรอแต่โปรไฟล์ยังไม่ได้ยังไม่ผ่านการสกรีนนะค่ะยิ่งกว่าไปสมัครงานอีกนะเนี่ย ล่าสุดสาวเจ้าของ TikTok ที่ประกาศรับสมัครหาเมียน้อยเนี่ยนะฮะ บอกว่าได้มา1คนละแล้วคนนี้นะไม่ใช่ใครอื่นไกลนะเป็นชาวจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อนสนิทของเมียหลวงนั่นเองสรุปก็คือได้เพื่อนมาแล้วแหละได้เพื่อนแต่สวยนะทะลุการเบลอเลยอ่ะสวยนะเนี่ยแล้วช็อตเนี้ยหลายคนก็ถามเอ๊สรุปหาเมียให้ผัวหรือหาให้ตัวเองเออยังไงยังไงทำไมแนบสนิทขนาดนี้ทำไมประกบกันขนาดนั้นล่ะคือยุคนี้เราเปิดกว้าง LGBTQ ใช่ไหมมันก็มีความเป็นไปได้ว่าหรือจริงๆแล้วเธอชอบแบบนี้เขาเรียกว่ารสนิยมใช่ไม่มีใครผิดใครถูกครับขึ้นอยู่กับว่าอีกฝ่ายนึงโอเคไหมถ้าโอเคก็ตอบโจทย์จบดูแล้วอันนี้เขาอยู่กัน3คนแล้วใครเป็นคนถ่ายผัวใช่ไหมผัวค่ะโอ้สนุกสนานกันดีเนาะสนุกสนานก็2คน3คนเนาะ อันนี้เป็นความสุขของเขาเนาะดูเหมือนครอบครัวบันเทิงเหมือนกันนะเพราะดูเด็กนั่งดื่มนั่งกินกันร้องเพลงสนุกสนานก็นั่นน่ะสิคอเดียวกันก็เนี่ยปาร์ตี้กัน3คนผัวเมียอย่างเงี้ยมีหลวงก็ยอมรับว่าแม้จะไม่ตรงกับสิ่งที่คาดหวังไว้แต่พอที่นั่งคุยกับเธอคนนี้ที่เป็นเพื่อนสนิทแล้วเข้าใจกันดีก็เลยตัดสินใจปิดรับสมัครละหลังจากนี้ไม่ต้องมาแล้วนะคนอื่นอะปิดรับสมัครแล้วเราจะลองใช้ชีวิตร่วมกัน3คนผัวเมียแบบนี้อีลุงตุงนางกันดีเนาะลองฟังลองฟังแล้วตอนนี้ยังเปิดรับห้องไม่เอาแล้วนะครับไม่เลยครับพอแล้วก็เอาคนนี้คนเดียวใช่คนนี้ก็คือน่ารักนิสัยเหมือนเมียนิสัยเหมือนกันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่เราไม่เป็นคนละอย่างกันเลยอ่ะมันไม่เหมือนที่เราวางไว้อ่ะแต่ว่ามันโอเคไงมันไม่เหมือนแต่มันโอเคอ่ะคือเขามีลูกติดแต่ลูกก็อยู่กับแม่เขาแค่นั้นแต่ได้คุยกับพี่กับเฮียแล้วก็แบบว่าถูกใจนะถูกใจนะได้นอนด้วยกันแล้วค่ะอืมครับครับแล้วคนรับแล้วคนหนึ่งใช่ไหมครับเห็นไหมนี่ได้นอนด้วยกันแล้วนะนอนกันคืนแรกเลย3คนผัวเมียคือไม่ใช่อะไรเมาแล้วก็เล่ากลับบ้านไม่ไหวอ่ะแต่ดีนะพักอยากจะเจาะลึกกว่านี้แต่ว่ากลัวจะออกอากาศไม่ได้ไงคิดว่านอนด้วยกันเนี่ยแบบยังไงอะไรเงี้ยแต่ฝั่งสาวเสื้อส้มก็คือยังไม่พร้อมออกสื่อนะไม่พร้อมออกสื่อยังเขินอยู่นะฮะฝั่งผู้ชายก็บอกว่าอ่ะหลังจากนี้ผมในฐานะหัวหน้าครอบครัวนะผมจะดูแลทั้ง2คนเป็นอย่างดีจะพากินพาเที่ยวใช้ชีวิตด้วยกันแบบเรา3คนส่วนภรรยาคนใหม่เนี้ยก็จะมาพักด้วยกันที่นี่แหละแต่ตอนนี้เจ้าตัวยังไม่พร้อมออกสื่อฮะค่ะแต่ว่าอยู่ด้วยกันแล้วล่ะอยู่ด้วยกันก็เป็นเพื่อนสนิทของเมียด้วยแหละนี่ๆๆช็อตเนี้ยเนี่ยแต่ว่าการเห็นช็อตจูจีจะเป็นจะ
ะเป็นคู่นี้มากกว่าไงใช่เราก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะหรือจริงๆแล้วหาให้ตัวเองแล้วตัวเองที่ไม่พร้อมมีอะไรกับผัวเพราะว่าตัวเองอาจจะไม่ได้ชอบทางนั้นหรือเปล่าเออเออแต่ท้ายที่สุดเราต้องใช้วิจารณญาณในการชมนะอยู่ที่คุณผู้ชมเลยนะข่าวนี้รักกันรักกันเออเนาะไม่ได้ส่งเสริมแต่ก็ไม่ได้ตำหนิติเตียนเพราะเป็นความสุขของเขาเรานำเสนอให้ดูก็ฝั่งคนมาใหม่นี่ก็ไม่มีแฟนไม่มีสามีนี่เคยเลิกไปแล้วลูกติดก็อยู่กับเป็นแม่ไม้อะนะก็ตรงโปรไฟล์ทุกอย่างที่สำคัญคือสะสวยมากถูกต้องข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม